เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 13 มิถุนายนที่ห้องบริลักษ์ชั้น 8 โรงแรมวีวิทจังหวัดขอนแก่นดร.ศักดาชัยไพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นการริเริ่มดำเนินการและแก้ปัญหาการบริหารงานทุกด้านเพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบการบูรณาการการทำงานที่เชื่อมโยงกันและสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีดร.ณรินทร์ชำนาญดูนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยดร.ศักดาเดชทาซ้ายผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมร่วมประชุมจำนวนกว่า200คนจริงๆแล้วคือการในนามนายกสมมทแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่มากมีอยู่ในสังกัดนี่ก็2,900กว่าโรงผู้บริหารเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่อยู่ในโรงเรียนวันนี้สมมทเลยมาจัด4ภูมิภาคด้วยกันภูมิภาคแรกที่จัดก็คือที่จังหวัดขอนแก่นโดยเชิญให้ลงทะเบียนมาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานเพื่อไปสู่ที่โรงเรียนในการพัฒนาครูและพัฒนาเด็กสุดท้ายคือไปหวังว่าการพัฒนาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้หาเนี่ยจะส่งผลไปสู่ห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะหลักเกณฑ์วิธีการ WPA หรือ W9 ของผู้บริหารเนี่ยมันทำให้การพัฒนาในโรงเรียนไปถึงนักเรียนจริงๆลดเรื่องของการเอกสารต่างๆวันนี้เราเลยเริ่มต้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นมีความพร้อมที่สุดของภาคอีสานวันนี้ได้ทั้งทีมงานทางด้านอุปยศผมท่านดร.ศักดาเดช ดร.สมทรัพย์และคณะทีมงานบอร์ดภาคอีสานมาทั้งหมดแล้วก็คิดว่าวันนี้มาอย่างล้นหลามเนี่ยเราจำเป็นต้องย้ายห้องเลยนะเพราะแสดงว่าเขาสนใจผู้บริหารสนใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้ไปสู่โรงเรียนและสู่เด็กต่อไปครับหลังจากที่ได้รับนโยบายจากท่านนายกสมาคมคุณนิชนันดูนะท่านก็ปรารภว่าท่านอยากจะดูแลครูในเรื่องความเป็นอยู่เรื่องปากท้องนะรวมทั้งหนี้สินครูแต่สำคัญสุดอย่างนึงคือเรื่องวิฐานะนะครับท่านเองต้องการที่จะให้คุณครูสมทเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของวิฐานะเมื่อเทียบกับครูท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างจะได้ต่ำนะครับในเรื่องของผู้ในการเชี่ยวชาญหรือครูเชี่ยวชาญนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็ถือว่าจะดำเนินการทั้ง4ภูมิภาคนะครับผมเองเนี่ยที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของภาคอีสานก็เลยขออาสาเป็นครั้งที่1นะครับเป็นครั้งที่1ครั้งแรกนะเพื่อที่จะเชิญชวนผู้บริหารการศึกษาพื้นการศึกษาได้มาตระหนักนะครับถึงการจะพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งไปสู่ความสำเร็จนะ WPA ซึ่งเรื่องวิชาเป็นวิชาเชี่ยวชาญนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้นะท่านนายกได้บอกว่าเป็นการอบรมลักษณะของว่ามาม่าครับเพราะว่ามาม่าคือสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นจะต้องได้ดื่มได้กินอย่างทันทีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าโอกาสนี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารได้ตระหนักในความสำคัญของก้าวหน้าครับก็เป็นโอกาสที่ดี